นี่ตัวตัวนี้ตัวที่มีลูกแล้วยิงตัวจะได้ว่าประกวดปีที่แล้วเมืองเขาหาทะลุมันยืนเนี่ยบอกยืนงามผ่านไปประกวดบัวปลามันขาวนะคะพี่วิไลเกษตรบุรีรัมย์ค่ะกรรมการและท่านเจ้าของโพไปปลามันจูเนียร์ตัวนี้เนี่ยจะได้มันมีลูกแสดงถึงความสมบูรณ์ของวัวไปดูเนอร์เดียวกับประกาศผลเนี่ย Hello everyone. An outstanding line of heifers in town. ตัวเล็กนี่ลูกตัวนั้นไหมคะตัวนี้แหละจะได้ Outstanding นะครับวันนี้เรามีการจัดสิ่งที่แชมเปี้ยนนะครับบอกว่าโค้ชตัวที่ยืนวันนี้นะครับที่เป็นโคสาแล้วก็ที่เป็นแม่โคนะครับตัวครับสามารถจะทำได้ดีนะครับเป็นทั้งโคสาที่ดีแล้วก็เป็นแม่โคที่ดีครับผมนอกจากแชมเปี้ยนในเอเชียนส์ครับโอ้แชมป์สกายมาต้อนรับทุกคนที่เรียนรู้ตัวครับท่านก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวที่ได้รางวัลที่หนึ่งหรือว่ารางวัลแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหรือว่าได้เสียแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าตัวทุกตัวนะครับท่านนักตบลูกบอลหรือว่าเบเกอร์ที่บ้านเรานะครับสามารถจะทำได้ดีมากครับในบ้านเราในกรรมการพอกรรมการยืนเตาคางไม่ถูกก็คอยเช็คไปกับท่านเจ้าของวัวไปด้วยนะครับว่าเอาใจช่วยทุกท่านครับแม่หัวใจผมเองก็เต้นแรงเช่นเดียวกับท่านเจ้าของวัวเช่นเดียวกันเพียงช่วยท่านทางนี่แหละครับแต่การที่จะไปให้ถึงจุดหมายไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าท่านใดที่เคยทำโคประกวดนะครับจะทราบดีครับว่าโอ้โหการที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจจริงครับสำหรับรางวัลใหญ่เช่นนี้ครับก็เป็นธรรมดาครับยอดยิ่งโดยเฉพาะถามว่าเป็นปลาใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับถ้วยพระราชทานก่อนอยากมีโอกาสเข้าชิงการลุ้นนี่มันจะยิ่งระทึกเข้าไปใหญ่นะครับแต่สำหรับว่าโอ้มาแล้วครับถ้วยพระราชทานใบแรกครับของสบามั่นบัตแท้เพศเมียสีเทานะครับก็ได้แก่มาเก่งใหญ่ครับมาพูดจูหมายเลข114 PS 178จาก PS ฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้ยตื่นเต้นขอแสดงความยินดีครับเอาหมายเลข113เข้ามานะครับ113ก็เป็นวัวรองชนะเลิศรุ่นของซีเดียวแชมเปี้ยนเพราะว่าแกงแชมเปี้ยนชนะเลิศก็คือนะ114นี่เป็นแฟนซีเดียมแชมเปี้ยนนะครับเป็นไพ่ผีหมูเรื่องมาตัวนี้ชนะก็มาเชื่อจะเปรียบเทียบคนที่จะเป็นวัวรองชนะเลิศก็เรียกว่ารีเสิร์ชแกนแชมเปี้ยน